สวัสดีครับผมชื่อภาคินจิวังกูลครับชื่อเล่นชื่อทรอยครับผมอายุ13ขวบแล้วผมเล่นอยู่ที่โปเกมอน TCG รุ่นซีเนียร์ครับก็ผมรู้สึกดีใจมากและตื่นเต้นมากเพราะว่าผมอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วผมรู้สึกภูมิใจมากครับแล้วผมจะพยายามทำให้ได้ครับผมก็รู้สึกกังวลเรื่องคู่แข่งคนที่เก่งๆมาจากแต่ละประเทศมาเจอกับผมแล้วผมก็กังวลเรื่องนั้นครับต้องซ้อมเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอครับใน1สัปดาห์ผมก็ซ้อมหลายชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นกับเพื่อนๆหรือว่าในออนไลน์กับคนต่างๆครับโค้ชก็บอกว่าต้องทวนเรื่องแมตช์ชั่นสเปรดว่าเด็กที่เราจะเจอต่างๆมีอะไรบ้างแล้วเราต้องจัดการกับเด็กพวกนั้นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยคือเซอร์ไพรส์เพราะว่าน้องเนี่ยเกินความคาดหมายมากๆน้องทอยเองเนี่ยเพิ่งเข้ารุ่นซีเนียร์ได้ปี2ปีแล้วก็พี่ๆในกลุ่มซีเนียร์เนี่ยเก่งๆหมดทุกคนแล้วก็ดีใจมากที่น้องได้เป็นตัวแทนนะคะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นคือพอรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงตรงนี้ต้องขอบคุณ B2S มากๆที่ช่วยซัพพอร์ตในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับน้องพลอยในการไปทริปครั้งนี้ค่ะก็เหมือนที่อย่างน้องทอยบอกเลยนะคะเขาก็จะได้ทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาซึ่งจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีความคิดในชีวิตประจำวันเนี่ยคอมเพล็กซ์มากขึ้นสามารถที่อะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นที่คุณแม่รู้สึกได้เนี่ยคือการเข้าสังคมเขาจะต้องพบปะผู้คนที่หลากหลายแล้วก็หลายช่วงอายุเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกๆคนได้ซึ่งสิ่งนี้จะไม่สามารถเจอได้ในการเล่นเกมออนไลน์แน่นอนค่ะ